ก็วันนี้ท่านสุวัสดิ์มิตรพันลบได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการวันนี้เนี่ยที่ศิริราชปิยการุณรู้สึกดีใจมากเพราะท่านเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นคนแรกเลยที่สิ่งยกหูขออนุญาตให้มูลที่ภาพถ่ายนั้นได้มาช่วยในการที่ส่งภาพแล้วก็ขอสมาชิกภาพของมูลที่มาช่วยเป็นกรรมการส่งรูปมาพิจารณาเพื่อจะจัดงานถวายในหลวงที่ศิริราชเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นความตั้งใจของมูลที่ก้าวยั่งยืนที่อยากจะทำให้พระองค์ท่านก็ได้คำแนะนำจากคณะกรรมการมูลที่เองนะโดยคุณเจ้าซึ่งมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในเรื่องของภาพถ่ายนะคะได้แนะนำบอกว่าถ้าเอาภาพถ่ายเนี่ยจะได้คนทั่วประเทศที่มาแสดงความรักต่อพระองค์ท่านก็เห็นดีแล้วก็บอกอ๋องั้นเอาเลยคนแรกที่ยกหูก็คือท่านสุวัสดิ์ท่านบอกจะให้ช่วยอะไรครับนะคะก็ท่านก็ประชุมในวันรุ่งขึ้นที่จะส่งคณะกรรมการมาช่วยนะคะดีใจมากที่ทำงานนี้สำเร็จเพราะมีกำลังใจจากทุกคนที่มีความรักในพระองค์ท่านก็ทำงานได้ในเวลาที่สั้นมากนะคะใช้เวลาไม่ถึง15วันเราก็สามารถจัดได้แต่ก็ต้องขอบคุณศิลปินช่างภาพศิลปินแห่งชาตินะคะแผนกช่างภาพอาจารย์วรนันท์อาจารย์บรรณีอาจารย์ไพบูลย์อีกหลายท่านที่ให้ความร่วมมือส่งรูปมาพร้อมทั้งมาช่วยกันพิจารณาก็เรียกว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจเราทำกันทั้งวันทั้งคืนนะคะเพื่อจะเอารูปชาวบ้านแล้วก็ศิลปินรับเชิญหรือกิตติมศักดิ์ที่เอารูปมาให้แล้วก็ทำให้งานนี้ประสบความสำเร็จให้กับศิริราชว่าพระองค์ท่านยังอยู่กับเรานะคะเรารักพระองค์ท่านเราทุกคนนะคะอยากทำอะไรบางอย่างที่ส่งความรักให้ถึงท่านก็ต้องขอบคุณคุณเจ้านะคะที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีทั้งผู้คนช่างภาพนะฮะที่สมัยก่อนนั้นเราจะได้รูปพระเจ้าอยู่หัวไม่ง่ายเลยค่ะต้องเป็นช่างภาพของทางศิลปินเท่านั้นนะฮะที่จะรับอนุญาตได้พระราชทานให้เข้าใกล้หรือได้ถ่ายภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเป็นเรื่องที่ศิลปินเองจะต้องทำด้วยใจแล้วก็ทำด้วยความเคารพแล้วก็ทำด้วยความรู้สึกเป็นมืออาชีพที่จะต้องส่งผ่านรูปที่มีความงดงามเนี่ยออกมาให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบและได้เห็นถึงพระบารมีของท่านอันนี้คือสุขพูดในมุมมองของนักถ่ายภาพนะคะจะต้องพยายามเอ็กซ์เพรสหรือพยายามถ่ายภาพที่จะเห็นแววตาของท่านเห็นกิริยาท่าทางของท่านที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าต้องยกมือไหว้ท่านอันนี้มันไม่ง่ายนะคะเราคิดอาจจะง่ายแต่เวลาทำจริงๆนะเวลาเสี้ยววินาทีนึงจะกดชัตเตอร์เนี่ยไม่ง่ายเลยนะคะนั่นต้องขอขอบคุณช่างภาพทุกคนที่มาช่วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณเจ้านะคะที่ช่วยทั้งวันทั้งคืนนะจนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนี้นะคะคือวันที่31ซึ่งเราทุกคนต่างมีความคิดเดียวกันคือรักพระองค์ท่านแล้วเราก็ยังจะทำต่อไปในรูปแบบต่างๆนะคะเราคงไม่หยุดเท่านี้แต่สิ่งที่พวกเรามีความรักและความศรัทธาก็จะยั่งยืนในใจของพวกเราทุกคนต่อไปค่ะทราบว่าจะมี